เกิดขึ้นมาแบบนี้ทุกคนพอจะเดาออกกันได้บ่ว่าพวกเขาจะพามาหานใดแม่นแล้วนอกพวกเขาจะพามาหานลาเมงอีกแล้วและหานนี้มีชื่อว่าไทเซซึ่งเขาก็บ่พลาดที่จะแนะนำหานที่แซ่บที่ว่าติดท็อป10ของหานแนะนำในเว็บไซต์สื่อดังในญี่ปุ่นในของห้านเนาะเพิ่นก็จะได้เขียนคำบรรยายว่าห้านนี่มีที่ไปที่มาจังได๋เนาะละสื่อไทเซนี่แมนสื่อของเจ้าของห้านเองหลังจากเพิ่นได้ไปเขียนเห็ดราเมงจากห้านสื่อดังเนาะจากห้านราเมงสื่อดังมาเพิ่นก็ได้ออกมาเปิดห้านเป็นของตัวเองและวัตถุดิบหลักในการเฮ็ดน้ำซุปก็แม่นได้มาจากไก่สายพันธุ์พื้นเมืองจากทกุชิมะเนาะนี่ก็เป็นราเมงสไตล์ของ EAK อีราเมงราเมงในประเทศญี่ปุ่นก็จะมีหลายแบบหลายสไตล์แตกต่างไปตามแต่ละท้องถิ่นเนาะราเมงประเภทนี้จะมีเส้นเป็นเอกลักษณ์คือเป็นเส้นใหญ่มีรสชาติที่ว่าเหนียวนุ่มและมาพร้อมด้วยน้ำซุปทงคุสึราเมงเนาะจะมีน้ำมันอัมบุระหลายๆโหยหนาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทงคุสึราเมงนั่นเองจะเสิร์ฟมาพร้อมผักลวกก็ตอนมูซาชูบางๆแต่มีสีออกบัวๆน้อยนึงซึ่งรสชาติก็จะออกเป็นเค็มๆน้อยนึงแล้วก็ผสมประสานกับความอูมามิเนาะตามสไตล์ของทงคุตสึราเมงเนาะจะออกแบบว่าอูมามิหอมๆหอมน้ำซุปหลายซึ่งเพิ่นเสิร์ฟมาในถ้วยที่ใหญ่สำหรับข่อยแล้วข่อยจะกินบ่มื้อทุกเทื่อข่อยก็จะแบ่งให้คุณสามีคอยกินนำแต่ละเทือนี่จะเป็นเอกลักษณ์เนาะคุณจะให้ไข่มาเป็นเต็มหน่วยเลยและสาหร่ายมาแบบจุกๆกันเลยเนาะนี่ก็รสชาติก็จะออกมาบวกเค็มปานใดซึ่งว่าทุกคนสามารถกินได้สบายๆราคาของราเมงถ้วยนี้อยู่ที่1,000เยนหรือ240บาทซึ่งห้างนี้ก็บ่ไกลจากซินจูกุปานใดเนาะขึ้นสถานีจากซินจูกุมาแม่น2สถานีพี่กาจะแชร์ไว้ให้ที่กล่องคอมเมนต์ใครสนใจสามารถไปตามกันได้บ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องของเฮาในเด้อเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการเฮ็ดคลิปในครั้งต่อไปขอขอบใจ